วันนี้เวลา 21.10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้พลเอกสุจินดาขออภัยครับพลเอกสุจินดาคราประยูรนายกรัฐมนตรีและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับกระแสพระราชดำริตามรายละเอียดดังต่อไปนี้การประชุมนัดตอนแรกก็จะเป็นจุดประสงค์